เรียนให้หนักจะได้ประสบความสำเร็จหนึ่งในค่านิยมเด็กยิ้มเป็นประจำแต่ความจริงแล้วไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเรียนให้หนักเพราะเพียงแค่พยายามด้วยความยืนหยัดของตัวเองแล้วเราจึงจะประสบความสำเร็จจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตนขอเพียงใจตนเองเท่านั้นนั่นแหละคือความสำเร็จหนึ่งแล้วจงหลุดจากรอบทำสิ่งที่ตนชอบจงตั้งใจที่ชอบตั้งใจให้ถึงที่สุดก็จะกลายเป็นความสำเร็จหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองไม่ต้องยิ่งใหญ่เนื้อใครแต่มีความหมายกับตัวเราเองไม่มีสิ่งใดเหนือกว่านี้อีกแล้ว